ครับผมนายสมศักดิ์คำดีรุ่งรีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5เชียงใหม่ในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในภาค5และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดในภาค5ต้องขอขอบคุณทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬาในส่วนภูมิภาคในส่วนของภาค5เองเนี่ยเรามีนโยบายที่จะปลูกฝังและพัฒนานักกีฬาในภาพรวมของทุกภาคโดยอาศัยองคาพยพของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในภาค5ทั้งหมดซึ่งพยายามที่จะมุ่งเน้นพัฒนานักกีฬาที่เป็นเป้าหมายหลักของแต่ละจังหวัดในการสร้างนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนะครับเข้าลงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติและสุดท้ายก็คือเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคตซึ่งต้องเรียนว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีส่วนองค์ประกอบในการให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในภาค5และเป็นผู้อนุมัติในการเบิกจ่ายก็พยายามที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เกิดผลประโยชน์กับนักกีฬาของแต่ละจังหวัดให้มากที่สุดครับในภาพรวมของที่ท่านประธานคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินโครงการของกองทุนต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานนะครับและก็คณะอนุกรรมการทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและก็ต้องยอมรับว่ามันขั้นตอนในการเบิกจ่ายหรือกระบวนการที่ผ่านมาเรายอมรับว่ามีปัญหาบ้างแต่ในฐานะที่เป็นผู้อนุมัติงบประมาณก็พยายามลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับทุกสมาคมกีฬานะครับแล้วก็นำเสนอแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในส่วนของภาค5นำเสนอท่านประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงคิดว่าในปีต่อไปเนี่ยปัญหาอะไรคงลดน้อยลงและทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีกเช่นเดิมครับ